เมรัชนกเผยข้อความส่งถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับหลังตกรอบแบดเดนมาร์กโอเพ่นกีฬาวันที่18ตุลาคม2567 13:30 น.เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยมือ19ของโลกเผยภาพหน้าแอปพลิเคชัน LINE ที่ยังพูดคุยกับคุณแม่คำผันผู้ล่วงลับหลังจากที่ตกรอบแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นนักแบดมินตันวัย29ปีพ่ายแพ้ให้กับอันเซยองมือ2ของโลกและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ชาวเกาหลีใต้1-2เกมในการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายทำให้ยุติเส้นทางแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นไว้ที่รอบนี้หลังการแข่งขันเมรัชนกได้โพสต์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระบุว่าขอบพระคุณทุกแรงใจนะคะเมว่าเมก็ทำดีแล้วแต่อาจจะยังไม่พอกับการที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะและทัวร์ยุโรปจบลงแล้วสำหรับเมแมตต์ต่อไปจะเป็นลีกอินโดเป็นงานเชิญค่ะและทัวร์ที่จะลง2รายการสุดท้ายคือ Japan Master Super 500และ China Master Super 750นะคะอย่างไรแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ยังเข้ารอบต่อไปกันด้วยนะนอกจากนี้รัชนกยังได้โพสต์ภาพหน้าแอปพลิเคชัน LINE ที่ยังคงส่งข้อความถึงคุณแม่คำผันผู้ล่วงลับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวหลังการแข่งขันพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงเธอจังกมท.เรียกภูมิธรรมเลขาสมช.มท.พ.4หารือคดีตากใบกันป่วนใต้หลังหมดอายุความการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 12:49 น.นกมท.มีมติเรียกภูมิธรรมเลขาสมช.มท.พ.4หารือปมคดีตากใบถ้าหมดอายุความจริงกันผู้ฉวยโอกาสป่วนใต้ช่อชี้พิสารลาเพื่อไทยไม่มีผลต่อคดียันรับเงินเยียวยาไม่ใช่คดีอาญาจบเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภานางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกกรรมาธิการกมท.วิสามัญสันติภาพชายแดนใต้สภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงมติของกมท.ว่าอีก8วันจะหมดอายุความคดีตากใบและยังไม่สามารถติดตามผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดในคดีมาได้แม้แต่คนเดียวทางกมท.ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าคดีนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญโดยเฉพาะหากคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่ยังไม่สามารถนำจำเลยในคดีมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคดีก็จะไม่ดำเนินต่อไปได้มีหลายส่วนที่ให้ความกังวลทั้งส.ส.ในพื้นที่ที่ถูกคนพื้นที่สอบถามจับได้ไหมหรือฝ่ายเจรจาสันติภาพเองก็กังวลตนเพิ่งไปพบกับผู้อำนวยความสะดวกทางการเจรจาทางฝั่งมาเลเซียโดยเขาก็ยืนยันว่าทางฝั่งประเทศ OIC องค์การความร่วมมือทางอิสลามให้ความสำคัญและจับตามองและทุกคนทราบดีว่าคดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้และมีแนวโน้มว่าจะหมดอายุความจริงๆโดยไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการได้ด้วยข้อกังวลนี้กมท.จึงมีมติเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องคดีนี้มาหารือในวันที่24ตุลาคมนี้ทั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.
และพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4เพื่อหารือว่าหากคดีหมดอายุความจริงเราจะมีวิธีการรับมือสถานการณ์อย่างไรทั้งในแง่การประคับประคองการเจรจาสันติภาพที่จะเริ่มมาครั้งใหม่ในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทีวีสินและการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นซึ่งอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือจะมีการฉกฉวยเอาคดีนี้ไปเป็นข้ออ้างก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ส่วนที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีลาออกจากพรรคเพื่อไทยแต่ยังเป็นจำเลยคดีนี้อยู่นางสาวพรรณิกากล่าวว่าเรื่องนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าสถานะความเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เป็นนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินคดีการลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ดังนั้นการที่พลเอกพิสารลาออกจากเพื่อไทยแต่ความเป็นจำเลยคดียังคงอยู่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้โฟกัสไปแค่จำเลยเพียงคนเดียวเพราะคดีนี้มีจำเลยที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนระดับสูงทั้งสิ้นเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลจะต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่มากพอในการนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ทั้งนี้หากไม่สามารถนำตัวจำเลยมาดำเนินการได้สักคนเชื่อว่าจะกระทบอย่างมากต่อการเจรจาสันติภาพจะถูกมองว่ารัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตจำนงทางการเมืองหรือไม่ต่อการเจรจาที่ได้เริ่มมาในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาจึงมองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของรัฐบาลนี้ว่า8วันนี้รัฐบาลจะมีเจตจำนงทางการเมืองตามตัวจำเลยซึ่งมี2คนที่อยู่ในต่างประเทศกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะมีความพยายามเจรจากับผู้นำประเทศหรือไม่ส่วนจำเลยที่อยู่ในไทยมีกระบวนการอื่นๆนอกเหนือจากกระบวนการข้าราชการปกติหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าหลายคนได้รับการเยียวยาไปแล้วคดีควรยุติหรือไม่นางสาวพรรณิกากล่าวว่าถามกลับว่าถ้าจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจึงไม่สามารถดำเนินคดีอาญาต่อได้แล้วที่มีการรับเงินเยียวยาของพี่น้องเสื้อแดงที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553และการที่มีการเรียกร้องให้ฟื้นคดีอาญามาแล้วนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่เพราะเป็นกรณีเดียวกันการที่เยียวยาไปในรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นเรื่องดีตนขอชื่นชมเพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่การรับเงินเยียวยานั้นไม่ได้แปลว่ากระบวนการทางอาญาสิ้นสุดลงแม้จะมีความพยายามให้ญาติผู้เสียชีวิตรับเงินเยียวยาแล้วเซ็นยินยอมว่าจะไม่มีการดำเนินการทางอาญาอีกซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดหลักการสากลอย่างมากตนยืนยันว่าคดีตากใบไม่มีญาติคนไหนรับเงินเยียวยาแล้วเซ็นยินยอมกับเรื่องดังกล่าวการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวไม่ได้นำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์แท้จริงและไม่ได้หว่าความว่ารับเงินแล้วจบเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องกลับมาตั้งคำถามถึงการสลายการชุมนุมเสื้อแดงว่ารับเงินไปแล้วก็ต้องจบ